ีค่ะนักเรียนที่น่ารักของครูนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะตลอดจนคุณครูที่เคารพรักทุกท่านนะคะวันนี้พบกับคุณครูนาฬิกาชื่นชมอีกแล้วนะคะใน1สัปดาห์เนี่ยเราจะเจอกัน2วันด้วยกันก็คือชั่วโมงสุดท้ายนะคะของวันจันทร์นะคะเป็นกิจกรรมเสริมนะคะแล้วก็ชั่วโมงที่1ของวันศุกร์นะคะเป็นเรื่องราวในบทเรียนของเรานั้นนะคะก่อนที่จะเรียนนั้นนักเรียนคะก่อนที่คุณครูจะเดินมาตึกอาคาร5เป็นตึกที่ทำการสอนศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนั้นคุณครูเดินมาจากอาคารเท่าไหร่คะอาคาร3นะคะอาคารหลวงปู่โต๊ะคะตอนนี้ฝนกำลังตกหนักเลยคะฝนตกหนักฉะนั้นนักเรียนต้องระมัดระวังเวลานักเรียนไปทำธุระส่วนตัวข้างนอกนะคะไปดื่มน้ำหรือไปห้องน้ำนักเรียนพยายามเดินนะคะสำหรับนักเรียนที่อยู่โรงเรียนวังไกลกังวลนะคะเดินหลบจากอาคาร5ไปที่อาคารน้องอนุบาลแล้วไปถึงอาคารหลวงปู่โต๊ะนะคะอย่าวิ่งฝ่าสายฝนไปนะคะช่วงนี้นะคะนักเรียนคงจะได้รับข่าวสารต่างๆในใครคะมีใครบ้างคะที่ดูข่าวสารของบ้านเมืองมีใครบ้างอ่านหนังสือพิมพ์มีไหมคะไม่อ่านเมื่อไม่อ่านหนังสือพิมพ์นักเรียนดูข่าวหรือเปล่าคะตอนนี้มีข่าวอะไรที่นักเรียนกำลังดูและสนใจอยู่ข่าวเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะมีเรื่องอะไรคะมีบอกว่ามีเด็กจมน้ำนะคะช่วงนี้จะได้รับลมมรสุมแล้วก็ทำไมคะทำให้มีพายุเกิดขึ้นทั่วทุกประเทศโดยเฉพาะอำเภอวิ่งของเรานั้นก็ฝนตกตั้งแต่วันไหนคะวันศุกร์ใช่ไหมวันศุกร์ตกนิดเดียวมาวันเสาร์และวันอาทิตย์ก็ตกทั้งวันเลยค่ะซึ่งน้ำก็บางแห่งก็จะมีน้ำมากบางแห่งก็จะมีฝนตกเล็กน้อยนะคะจะมีข่าวเกี่ยวเรื่องของเด็กจมน้ำนะคะช่วงนี้คุณครูก็ติดตามดูข่าวนะคะนักเรียนเมื่อวันศุกร์หลังจากที่เราไปชนะศึกษาและอบรมคุณธรรมกันมาแล้วกลับไปถึงบ้านนะคะคุณครูนักเรียนเนี่ยจะไม่ดูละครทีวีนะคะจะไม่ดูนะคะแล้วก็เพลงก็ไม่ค่อยได้ฟังเท่าไหร่นะคุณครูจะเกาะติดสถานการณ์โดยมากคุณครูก็ไม่ค่อยได้อ่านหนังสือพิมพ์เท่าไหร่นะคะจะดูข่าวจากทางโทรทัศน์เวลาช่วงข่าวสั้นใช่ไหมคะทันเหตุการณ์เนี่ยคุณครูกลับไปถึงบ้านปุ๊บนักเรียนนะคะฝันนักเรียนจะกลับบ้านก็ประมาณ5 โมงครึ่งเย็นใช่ไหมคะไปถึงบ้านก็มีข่าวเพื่อเปิดข่าวเป็นภาพเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมนะคะเพื่อบอกว่าน้ำท่วมที่จังหวัดเชียงรายพอเชียงรายปั๊บคุณครูก็ทำไมคะยังคิดว่าเป็นปกติเพราะว่าจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่เนี่ยน้ำจะท่วมเป็นตลอดเวลาอยู่แล้วเวลาช่วงฤดูน้ำหลากเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติแต่เพอได้ยินว่า อำเภอเมงลายเท่านั้นคุณครูหวนคิดถึงอะไรทราบไหมคะลูกศิษย์ของคุณนาฬิกาที่อยู่จังหวัดเชียงรายอำเภอพญาเมงลายนะคะไม่ทราบว่าขณะนี้โรงเรียนเปิดเรียนหรือเปล่าก็ไม่ทราบใช่ไหมคะคุณครูก็ได้ข่าวว่าน้ำป่าฝนตกลงมาเนี่ยน้ำป่าพัดผ่านมาจากทางภูเขานะคะเป็นโรงเรียนหมู่บ้านนะคะเป็นโรงเรียนครูจำไม่ผิดก็คือโรงเรียนบ้านป่าสุขสันต์ใช่ไหมคะอยู่ในเขตใกล้ๆกับโรงเรียนกาแลนะคะโรงเรียนกาแลซึ่งอยู่อำเภอเมงลายซึ่งคุณครูสองท่านใช่ไหมคะระยะเวลากำลังจะเดินทางกลับบ้านนะคะช่วงนั้นลงมาจากโรงเรียนนะคะตอนนั้นน้ำก็ยังไม่มากเท่าไหร่นักเรียนน้ำฝนตกเนี่ยน้ำยังไม่มากเท่าไหร่แต่เวลาเดินทางกลับบ้านเนี่ยน้ำป่านักเรียนที่อยู่อำเภอหินนั้นไม่ค่อยรู้จักคำว่าน้ำป่าใช่ไหมคะนะคะน้ำป่าเนี่ยคือหลังจากฝนตกใหม่ๆเนี่ยน้ำมันจะมาจากทางภูเขาเนี่ยมันจะไหลเร็วมากเลยนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อพ.ศ. 2512นะคะครูเล่าให้ฟังนิดนึงเพื่อนักเรียนจะได้เอานำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเมื่อพ.ศ. 2512นักเรียนยังไม่เกิดแน่ๆเลยนะคะคุณครูยังอายุน้อยมากเลยนะคะช่วงนั้นประมาณ10 ขวบค่ะช่วงเป็นฤดูนี่แหละนักเรียนฤดูฝนนี่แหละตอนนั้นเป็นเทศกาลทอดกฐินใช่ไหมคะในช่วงเดือนหน้านี่จะเป็นเทศกาลทอดกฐินแล้วเป็นเทศกาลทอดกฐินเนี่ยหลังจากออกพรรษานะคะฝนตกลงมานักเรียนฝนตกลงมาคุณครูกับคุณย่าของคุณครูนั้นเดินทางจะไปทอดกฐินที่วัดวังไกลกังวลใกล้ๆบ้านนะคะช่วงนั้นจะเป็น
าเรียกว่าตะกะตะกะก็คือเป็นที่ลุ่มแล้วก็มีน้ำทะเลเนี่ยถึงผ่านเข้ามาถึงได้เวลาน้ำทะเลเต็มฝั่งเนี่ยน้ำทะเลจะเข้ามาในทุ่งนานะคะแต่ปัจจุบันนี้คำว่าตะกะนั้นไม่มีแล้วกลายเป็นสวนหลวงราชินีหรือนักเรียนเรียกว่า19ไร่นะคะเขาเอาดินมาถมนั่นเป็นโคลนเป็นเลนคุณครูกับคุณย่าคุณครูเนี่ยเดินผ่านไปเนี่ยตอนนั้นฝนตกใหม่ๆนะคะนักเรียนหลังจากฝนตกเนี่ยน้ำที่ไหลเป็นร่องน้ำประมาณกว้างไม่มากมักนะคะประมาณสัก50เมตรได้แล้วก็เป็นร่องน้ำเป็นคล้ายๆเป็นแอ่งน้ำมาก็ลุยไปเนี่ยน้ำประมาณ30เซนประมาณฟุตหนึ่งแค่ไม้บรรทัดเดียวเท่านั้นเองพอเดินไปได้ประมาณสักกลางคลองละนะคะได้ยินเสียงสู้มานักเรียนแค่ไม่ถึง3นาทีนักเรียนน้ำมาจาก30เซนติเมตรเนี่ยน้ำขึ้นเร็วมากเลยประมาณ50เซนติเมตรค่อยๆขึ้นมาเนี่ยคุณครูกับคุณย่าเนี่ยทานน้ำไม่ไหวนะดีนะว่ามันเป็นตอนนั้นเป็นดงป่าสมแหนะคะเอามือเนี่ยเกาะกิ่งป่าสมแหนะกิ่งต้นสมแหนแล้วค่อยๆโหนตัวค่อยๆเลาะไปจนถึงฝั่งได้นักเรียนค่ะถ้าหากว่าน้ำลึกหรือว่าน้ำไหลเชี่ยวเหมือนกับที่อำเภอพญาเมียงรายเนี่ยคุณครูดูภาพแล้วน้ำไหลเชี่ยวมากเลยนะคะก็มีคุณครู2ท่านใช่มั้ยคะที่พัดลงไปแล้วก็น้ำพาไปใช่ไหมคะก็เหลือมี1ท่านที่รอดชีวิตไว้นะคะเหลืออีก1ท่านไม่ทราบว่าชื่อคุณครูธวัชชัยหรือเปล่านะคะถ้าคุณครูจำไม่ผิดนะคะถ้าจำผิดก็ต้องขออภัยด้วยว่าโดยน้ำเนี่ยพัดผ่านไปตั้งแต่วันศุกร์นะคะจนถึงวันนี้ยังไม่พบเลยนะคะยังไม่พบเลยว่าท่านยังจะมีชีวิตอยู่หรือไม่แต่คุณครูคิดว่าคุณครูท่านนั้นนะคะคงจะยังมีชีวิตอยู่อาจจะพัดลอยไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งอาจจะไปติดอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะคะถ้าหากว่าอะไรคะปฏิหารมีจริงคุณครูท่านนั้นก็คงจะมีชีวิตรอดอยู่แต่ทางการกำลังติดตามหาอยู่นะคะฉะนั้นโรงเรียนไกลกังวลนะคะวังไกลกังวลนักเรียนและคุณครูทุกท่านได้ฟังข่าวดูข่าวจากทางทีวีแล้วก็เป็นห่วงพร้อมทั้งนักเรียนที่อยู่โรงเรียนบ้านป่าสุขสันต์นะคะกับโรงเรียนบ้านกะแลเป็นเด็กชาวเขาเผ่ามูเซอร์กับเผ่าอะไรคะเผ่ามูเซอร์กับเผ่าอะไรเอ่ยนะคะมีหลายเผ่าเลยนะคะเผ่ามงนะคะโรงเรียนบ้านกะแลจะเป็นเผ่ามงซะส่วนมากนะคะส่งโรงเรียนบ้านป่าสุขสันต์โรงเรียนเผ่ามูเซอร์นะคะระวังนะคะน้องๆนะคะแล้วก็ลูกศิษย์คุณครูนั้นคุณครูนิกาเป็นห่วงนะคะจะกลับบ้านต้องคอยดูนะคะน้ำป่าจะไหลเชี่ยวมากเลยนะคะฉะนั้นระมัดระวังด้วยนะคะเราก็ต้องตั้งจิตอธิษฐานขอให้คุณครูนั้นปลอดภัยนะปลอดภัยฉะนั้นคุณครูก็มีเพลงอยู่เพลงนึงซึ่งเราได้ไปอบรมกันมาใช่ไหมคะคะในเรื่องราวของการทำความดีทำความดีแล้วพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็จะคุ้มครองตัวเรามีเพลงว่าอะไรนะเราไปอบรมกันมาในเรื่องของการทำความดีจำได้ไหมคะเอาจำได้อ่ะไหนลองร้องพร้อมกันสิ1 2 3ทำท่าด้วยค่ะพูดทางเรื่องถูกตีไม่มีแน่แน่คุณครูทุกวันทำดีทุกวันทำดีสังคมที่ไม่มีแน่แน่เรื่องถูกตีไม่มีแน่แน่มนุษย์ที่สมบูรณ์แท้ต้องทำแต่ความดีเอาละค่ะนะคะฉะนั้นความดีนะคะที่คุณครูธวัชชัยแล้วก็นักเรียนแล้วก็ครูที่อยู่บ้านบ้านป่าสุขสันต์ใช่ไหมคะกับบ้านกะแลแล้วก็พี่น้องที่อยู่ชาวเขาเผ่ามงกับเผ่ามูเซอร์นะคะเราก็ต้องทำไมคะสวดมนต์อ้อนวอนนะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนั้นช่วยปกป้องรักษานะคะทุกๆคนนะคะโดยเฉพาะลูกศิษย์คุณนิกาที่เป็นนักเรียนทั้งนั้นเหมือนกับเป็นรูปคนหนึ่งเหมือนกันนะคุณครูก็มีรูปนะคะรูปที่ส่งมาให้ดูนะคะฉะนั้นก็เป็นห่วงด้วยนะคะรักษาสุขภาพของตนเองไว้ด้วยเอาละค่ะฉะนั้นวันนี้เรามาเรียนรู้ในเรื่องราวของอะไรเอ่ยกิจกรรมเสริมภาษาไทยนะคะในเรื่องราวของตอนอะไรนะมาดูจากจอภาพกันเลยนะคะดูจากจอภาพในเรื่องราวของคำเกี่ยวกับการพูดนะคะคำเกี่ยวกับการพูดนะคะเห็นไหมคะนักเรียน
ร้องเพลงเมื่อสักครู่นี้เกี่ยวกับเรื่องของการพูดนะคะเป็นเรื่องของธรรมะนะคะพระอาจารย์ก็สอนไว้ว่าการทำความดีนะคะการทำความดีสังคมที่ดีคะเรื่องที่จะต้องถูกทำโทษนั้นไม่มีมีแต่ความดีทั้งนั้นเลยคุณพ่อคุณแม่ก็รักเรานะคะฉะนั้นการพูดเป็นเรื่องราวที่คุณนำมาฝากเด็กๆวันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของใครนะมาดูซิต่อจากเมื่อเช้านี้เลยนะคะเป็นเรื่องราวของใครเอ่ยใครคะราชสีคะราชสีก็คือใครเอ่ยราชสีก็คือสิงโตนั่นเองนะคะนักเรียนจะรู้จักกันคำว่าราชสีนะคะราชสีก็คือพญาสิงโตนะคะสัตว์ในนิยายนะถือว่าเป็นเรื่องราวที่มีความดุร้ายและมีกำลังมากเลยคะใครไม่เคยเห็นตัวจริงของสิงโตบ้างมีไหมคะมีไหมคะไม่มีนะคะก็มีหลายๆคนที่ยังไม่เคยพบพญาราชสีหรือสิงโตนะคะจะมีที่สวนสัตว์นะคะมีสวนสัตว์นี่ที่สวนสัตว์ที่กรุงเทพสวนสัตว์ดุสิตแล้วจะมีสิงโตนะคะถ้านักเรียนมีโอกาสก็ไปดูที่สวนสัตว์ก็แล้วกันคุณครูไปมานะคะก็จะมีสัตว์ให้น่าดูเยอะแยะเลยนะคะอันนี้ในเรื่องราวของสิงโตนะคะเอานักเรียนลองดูสิคะในภาพนั้นเป็นเรื่องราวของใครเอ่ยอันนี้ภาพเป็นกริยาท่าทางของใครคะนักเรียนของใครคะเสือเหรอคะใช่เสือไหมไม่ใช่เป็นสิงโตสิงโตกำลังทำอะไรคะนักเรียนอันนี้ติดต่างว่าเป็นมือเจ้าสิงโตทำไมคะหรือราชสีก็แล้วกันจะทำไมจะขย้ำตัวใครคะตัวเจ้าหนูตัวเล็กนิดเดียวเองนะคะเจ้าหนูและทีนี้เจ้าหนูเอาลองมาดูเจ้าหนูสิคะเจ้าหนูตัวนี้นะคะหนูนะคะที่นักเรียนรู้จักกันดีนะคะหนูนั้นมีหลายชนิดใช่ไหมคะหนูมีหลายชนิดเลยนะคะหนูเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีความฉลาดนะมีความฉลาดมันจะมีฟันทำไมคะนักเรียนจะมีฟันนะคะอันนี้ฟันนะคะฟันหนูนี่ค่ะฟันหนูนะคะจะมีฟันแทะจะแทะอาหารแทะไม้แข็งๆยังแทะได้นะจะมีฟันอยู่คู่หนึ่งนะคะด้านหน้าสำหรับแทะอาหารนะคะนักเรียนแล้วก็หนูนะจะขยายพันธุ์ด้วยรวดเร็วมากเลยคะหนูจะขยายพันธุ์ด้วยรวดเร็วแล้วก็มันจะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ง่ายดาย